วันอาทิตย์นะคะวันนี้ไปไหนกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นกจะมานำเสนอนะคะคือสงสัยเกี่ยวกับเรื่องประกันรถเปิดปิดได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าประกันรถเปิดปิดได้เนี่ยมีข้อดีอะไรตรงไหนมาวิเคราะห์ไปด้วยกันเลยนะคะทุกคนคือกันไทยวิวัฒน์นะมีการซื้อแบบประกันออนไลน์อ่ะเรามาศึกษากันดูก่อนรู้จักคือมีเช็คราคาด้วยนะทุกคนมีสนใจทำประกันก็คลิกตรงนี้เช็คราคาคลิกตรงนี้นะคะบอกไว้ก่อนนะคะคือพี่นกเพิ่งเข้าวันนี้วันแรกนะคะเพราะเห็นจากโฆษณาในคลิป YouTube เยอะมากเลยนะคะพี่นกเลยแบบมันคุ้มไหมก็เลยมาลองศึกษาดูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้ประกันชีวิตรถประกันภัยรถกับบริษัทนี้ใดๆคือเขาไม่ได้จ่ายค่าคอมมิชชั่นโน่นนี่นั่นให้พี่นะแต่พี่คืออยากนำเสนอแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยกันว่ามันคุ้มหรือเปล่านะคะกับการชำระแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าส่วนตัวพี่นกขายประกันเป็นตัวแทนประกันเหมาจ่ายรายปีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าตรงนี้มันคุ้มกว่าเนี่ยพี่นกก็จะดูว่าคุ้มกว่าตรงไหนโน่นนี่นั่นยังไงว่าเขาคุ้มครองวงเงินเท่ากันหรือเปล่าแล้วก็มาวิเคราะห์กันดูนะคะทุกคนว่าโอเคไหมถ้าเราจะทำเปลี่ยนจากตรงนั้นมาทำแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ใครสะดวกนะคะตามไลฟ์สไตล์ชีวิตนะอย่างพี่นกก็ปกติแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็มีอยู่ส่วนใหญ่อยู่บ้านนะคะมีบ้านเป็นออฟฟิศแล้วก็มีบ้างที่ไปออฟฟิศเต็นท์รถนะคะแล้วก็ขับรถยนต์ไปถ่ายรูปท่องเที่ยวนะคะในสถานที่ต่างๆส่วนใหญ่คือใช้ชีวิตอยู่บ้านนั่นเองเราก็มาลองดูนะคะอย่างเช่นอันนี้น่าสนใจนะคะทุกคนก็คือนี่เลยคุ้มครอง50ชั่วโมงนาน12เดือนก็คือภายใน50ชั่วโมงเนี่ยเราใช้ไปเลยยิงยาวจนถึงครบกำหนด12เดือนนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นป.1 ป.2 ป.3พี่นกว่ามันคุ้มนะคะลองดูข้างบนนะก็คือแบบท็อปอัพแบบเติมชั่วโมงใช่ไหมคือคุ้มครอง50ชั่วโมงใช้ไปเลยเวลา365วันโอ้โอเคนะ1ปีเนาะสามารถท็อปอัพเติมเงินได้เติมเพิ่มได้ครั้งละ300บาทอันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับคนใช้รถไม่สม่ำเสมอคือเหมือนพี่นี่แหละใช้รถแบบขับบ้างไม่ขับบ้างเน้นจอดคือ1เดือนใช้อยู่ประมาณ 5-6 ครั้งอ่ะทุกคนมันก็ดีนะเพราะว่าเราจะออกไปแล้วก็เปิดใช้ประกันไงถ้าเรามาจอดไว้เฉยแล้วก็ปิดหรือว่าตอบโจทย์ได้เราใช้แล้วก็เปิดชั่วโมงละหมดแล้วก็เติมพี่ว่ามันก็คุ้มนะชั่วโมงหมดแล้วก็เติมครั้งละ300ส่วนการเหมาจ่ายเป็นแพ็คเกจคุ้มครองจำนวนชั่วโมงรถที่ใช้งานมี1เดือน3เดือน4เดือน6เดือน12เดือนอันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับใช้รถเนี่ยไม่สม่ำเสมอไงเดี๋ยวเราลองดูแพ็คเกจรายเดือนกันนะคะประหยัดสูงสุดถึง 70% เลยนะแผนการคุ้มครองของเขาก็มีนี่ท็อปอัพแบบเติมชั่วโมงพี่นกก็สนใจแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็เช็คราคาแล้วก็เป็นแพ็กเกจแบบรายเดือนนะคะทุกคนแพ็กเกจแบบรายเดือนก็คือขับไปเลย1เดือนเนี่ย30วันเนี่ยให้144ชั่วโมงนะแล้วก็มาคำนวณของเราดูค่ะว่าไหนจะคุ้มค่าไม่คุ้มค่าก็คืออย่าง1เดือนเนี่ยคุณใช้รถกี่ชั่วโมงนะถ้าคุณใช้น้อยอย่างเช่นใช้แค่1ชั่วโมงก็คุ้มนะทุกคนก็ป.1ประกันชั้น1จ่ายแค่ 1,000 บาทประกันชั้น2 650ประกันชั้น3 600ถ้า4เดือนจ่ายแค่ 2,800
ก็เพิ่มชั่วโมงมาก็คือ480ชั่วโมงให้ไปเลย4เดือนไงก็คือ120วันเห็นไหมก็ป.2เริ่มต้นที่1,900-1,700โอ้โคตรคุ้ม6เดือนแต่เบี้ยประกันอ่ะก็ลองไปศึกษาดูอีกทีอาจจะให้มากกว่าที่ประกันที่เหมาจ่ายปกติที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้หรืออาจจะน้อยกว่าอันนั้นคุณลองไปดูรายละเอียดดีเทลอีกทีนึงนะคะอาจจะให้เบอร์โทรเข้าไปให้เขาโทรหาเราแล้วประเด็นสำคัญคือวงเงินคุ้มครองในการซื้อประกันเนี่ยคุณต้องถามว่าป.1วงเงินคุ้มครองเท่าไหร่ป.2วงเงินคุ้มครองเท่าไหร่แต่ถ้ารถพี่นกทำได้เนี่ยเพราะว่ารถพี่นกเกิน10ปีแหละไม่รู้เขาจะให้ทำป.1หรือเปล่าถ้าให้ทำป.1ก็โอเคไงถ้าให้ทำป.2ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะอย่างเช่นเนี่ยคุ้มครองเลย6เดือนก็คือ180วันนะก็จ่ายแค่ 2,300 แต่แค่ 2,300 เองก็เช็คราคาได้ด้วยนะคะตรงนี้สำหรับเปรียบเทียบประกันรายปีทั่วไปนี่ไงคือเปรียบเทียบกันเลยถ้าเป็นแบบประกันเปิดปิดนะประกันเปิดปิดท็อปอัพของเราเนี่ยแล้วก็แบบแพ็กเกจก็คือป.1เปิดปิดได้เนี่ยเปิดปิดเป็นรายชั่วโมงเนี่ย 4,900 แบบเหมา 7,200 ยังไงก็ถูกอยู่ดีเพราะปกติต้องจ่ายถ้าเป็นประกันรายปีอ่ะจ่ายเป็น 16,000 เห็นไหมอันนี้ข้างล่างเนี่ยคือประกันรายปีนะคะทุกคนประกันรายปีนะข้างล่างเนี่ยคุณต้องจ่าย 16,000 คิดดูมันประหยัดไปเกือบครึ่งเลยนะเข้าท่านะคะคุณก็ไปลองศึกษาดูโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ไปเช็คราคากันเลยดีกว่านะคะทุกคนมาเช็คราคากันเลยว่าเราจะต้องการแบบไหนยังไงเช็คราคาเช็คราคาแล้วก็ใส่ปีรถเข้าไปนะคะทุกคนรถทุกคนปีไหนก็ใส่เข้าไปเลยนะยี่ห้อรถนะคะนี่ส่วน CC นี่ไม่ต้องใส่นะคะทุกคนเพราะมันไม่ตรงเนาะ CC เนี่ยมันไม่ตรงอยู่ละเนี่ยมันไม่ตรงนั่นแหละมาด้า2เนี่ย CC มันไม่ตรงงั้นก็ใส่ว่าเป็นอะไรมาด้า2มาด้า3อะไรก็ใส่ไปแล้วก็ลองดูนะเนี่ยประกันรถแบบเปิดปิดแบบเติมชั่วโมงนี่เราจะลองทำอันนี้ดูแล้วกันเสร็จแล้วก็ไปที่เช็คราคานะเมื่อมาที่เช็คราคานะคะทุกคนก็จะเจอนี่เลยคุณต้องการเอาประกันชั้นหนึ่งไหมเนี่ยเขาบอกว่าคุ้มของเคลมประกันชั้นหนึ่งให้เสนอที่เหมาะกับคุณเอาป.2ละกันพอมาป.2บวกใช่ไหมแบบเปิดปิดแบบแพ็กเกจก็คือแบบแพ็กเกจรายเดือนอ่ะทุกคนถ้าแบบเปิดปิดเนี่ยก็คือจ่ายไปเลย 2,900 นะคะ50ชั่วโมงก็คือคุณจ่ายเงินแล้วได้50ชั่วโมงใช้ไปเลยภายในเวลา 3-6-5 วันนะแบบนี้นะก็โอเคนะทุกคนถ้าชั่วโมงหมดใช่ไหมก็เติมเนี่ยทุนเอาประกัน 100,000 บาทนะคะนี่ไงเสียหายส่วนแรกมีคู่กรณีรถชนรถฟรีไม่มีคู่กรณีแจ้งซ่อมไม่คุ้มครองซ่อมรถอู่ในสัญญาเนี่ยรายละเอียดแล้วก็นี่เลือกแผนนี้ก็กดตรงนี้ต่อไป2บวกนะคะ2บวกแบบอีกแบบนึงก็คือจ่ายเพิ่มมาหน่อยเพิ่มมาไม่กี่ร้อยนะจาก29 30 31 32เพิ่มมาอีก300 29 30 31 32เพิ่มมาอีก300ได้ทุนประกัน 200,000 บาทโอเคนะคะทุกคนรถชนรถไงเนี่ยรถชนรถก็คือจัดการให้เราเลยถ้าคุณเลือกแผนนี้รายละเอียดอ่ะมีรายละเอียดมาดูอีกหน่อย2 บวกแบบแพ็กเกจก็คือแบบ120วัน
3เดือนใช่ไหม200,000อันไหนที่เหมาะสมกับคุณคุณก็เอา480ชั่วโมงอันนี้50ชั่วโมงอันนี้480ชั่วโมงคุณชอบแผนไหนคุณก็เอาแผนนั้นแผนตามที่คุณใช้รถนั่นแหละนะคะเนี่ยคือที่เขาติ๊กไว้นี่คือแผนที่แนะนำสำหรับเรานะเนี่ยที่เขาสีแดงๆมาร์กไว้เนี่ยไม่ต้องไปคิดเองให้วุ่นวายด้วยเนี่ยเขาบอกเนี่ยเหมาะสำหรับเราเนี่ยก็คืออันนี้เลยเนี่ย90 120กี่วันเนี่ย30 630 90 4เดือนอันนี้4เดือนนี่ก็แบบแพ็กเกจเหมือนกันนี่ได้ตั้ง600ชั่วโมงทั้งหมด180วันเห็นไหมโอเคดีนะจ่ายแค่ 2,700 ได้2บวกคุณประกัน 200,000 อ่ะไปคลิกดูรายละเอียดกันดูซิโอเครายละเอียดขึ้นมาแล้วค่ะทุนประกัน 200,000 จ่ายส่วนแรกไม่มีกรณีชนฟรีกรณีชนที่ไม่ใช่รถอ่ะแจ้งซ่อมไม่คุ้มครองซ่อมรถในสัญญาระยะเวลาความเสียหายในตัวรถตามทุนประกันก็คือ 200,000 รถยนต์เสียหายไฟไหม้ตามทุนประกันก็คือ 200,000ถือว่าโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคุณต้องศึกษาตรงนี้นะค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุส่วนบุคคลสินภายนอกห้าโอเคไหมนี่มันถูกเนาะมันถูกโอเคตัดสินใจได้ดีขึ้นอ่ะมาลองแอบดูอันนี้ดิปุ๊บสำหรับที่เขาแนะนำเราเนี่ยอันอ่ะเลยเวลาคุ้มครอง480ชั่วโมงหรือ120วันตัวนี้ก็เปิดปิดพวกแพ็กเกจตัวนี้ก็เปิดปิด2บวกก็คือการ2บวกแบบเปิดปิดก็คือท็อปอัพเปิดปิดได้คือตัวนี้คือตัวนี้อันนี้แบบแพ็กเกจก็คือเขาเหมาจ่ายแบบนี้เลยแบบนี้นะทุกคนประมาณนี้นะคุณสงสัยตรงไหนก็ถาม call center ถามเจ้าหน้าที่ที่เขาติดต่อมาพี่นกก็ว่ามันก็โอเคนะโอเคนะพอเราเลือกแผนนี้ใช่ไหมปุ๊บเนี่ยดูซิไปหน้าไหนพอเลือกแผนนี้นะก็จะมาประมาณนี้นะซื้อมีซื้อออนไลน์แล้วก็ติดต่อไทยวิวัฒน์แนะนำนะคะสำหรับมือใหม่นะให้คุณซื้อติดต่อไทยวิวัฒน์ก็คือคุณติ๊กเข้าไปเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดชื่อเบอร์โทรโน่นนี่นั่นให้คุณนะนี่แหละแล้วก็หมายเลขนี่เขาจะโทรหาเราเราจะได้ถามเขาแบบสบายใจอะเลือกเวลาที่สะดวกด้วยเลือกจะให้เขาโทรหาคุณเวลาไหนส่งข้อมูลการติดต่อนะขั้นต่อ2อันนี้นะทุกคนนะนะคะง่ายแล้วก็โอเคด้วยหรือถ้าใครจะซื้อออนไลน์ก็ติ๊กไปที่ออนไลน์ถ้าใครต้องการซื้อออนไลน์นะคะประมาณนี้นะก็ใส่ทะเบียนรถนู่นนี่นั่นปุ๊บ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 เดินเข้าไปถ้าใครกลัวผิดพลาดนะคะก็ยังไม่ต้องทำตรงนี้ให้คุณติดต่อธนาคารแล้วเดี๋ยวเขาจะมีช่องทางการติดต่อคุณมาเองไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็คุณก็ได้สารแล้วก็ได้คุยกับคนด้วยแบบนั้นจะสบายใจกว่าโอเคนะคะทุกคนต่อพี่นกก็นำความคุ้มค่าในชีวิตของทุกคนเพราะประกันมันขาดไม่ได้นะคะทุกคนโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้ลาแล้วลาจริงๆสวัสดีค่ะ